สวัสดีครับผมดร.นพดลปิ่นทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลวันนี้ผมจะมาแนะนำเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเครื่องยนต์ดีเซลหรือรถยนต์เบนซินหลายๆคันก็ใช้เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวฮอร์ทรานซิมิเตอร์นะฮะฮอร์นี่เป็นชื่อชาวอเมริกันเป็นคนคิดนะฮะลักษณะของเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ตรวจจับมุมเผาลูกเบี้ยวเผาเข้าเหวี่ยงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลแต่อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีซูนะครับสายไฟจะมี3เส้นนะครับมีสีแดงสีดำและสีขาวตอนนี้ผมใช้สายมิเตอร์นะครับสายมัลติมิเตอร์เนี่ยปรับไปที่ตำแหน่ง DC โวลต์นะครับกระแสตรงนะครับจิ้มไปที่แตะไปที่ขั้วนะฮะขั้วสีดำนะเป็นขั้วกราวของมันส่วนสีขาวเป็นตัวส่งสัญญาณนะฮะสีขาวเป็นตัวส่งสัญญาณการตรวจสอบนะครับเปิดสวิตช์แจ G onเสร็จแล้วให้หาโลหะแปะอยู่ด้านหน้ามันนะครับตอนนี้เป็น5โวลต์นะครับเมื่อแปะแล้วต้องกลายเป็น0โวลต์นะเกือบ0โวลต์นะครับพอออกต้องกลายเป็น5นะครับแปะเป็น0การแปะนี่ก็เหมือนฟันเฟืองที่วิ่งเข้ามาหามันใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ฮอร์ดีหรือเสียครับขอบคุณครับ